ันนี้นะคะข้าวฟ่างอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งข้าวฟ่างนึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่าการสร้างรั้วโดยลูกคุณปูปต้าเนี่ยเป็นยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนนะคะเข้าสู่รายการรถขุดโคบัต้าเรียลิตี้ตีซีกับพี่นักขุดค่ะวันนี้นะคะข้าวฟ่างอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะแต่ข้าวฟ่างไม่ได้มากับพี่บอยนะคะข้าวฟ่างมากับพี่กูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถขุดคนใหม่พี่ก้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราจะไปหาพี่วุฒิกันซึ่งทีมงานเนี่ยบอกมาว่าพี่วุฒิเนี่ยเขาใช้รถขุดโคบัต้าในการสร้างรั้วซึ่งข้าวฟ่างก็นึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่าการสร้างรั้วโดยรถขุดโคบัต้าเนี่ยเป็นยังไงถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาบุกสายงานพี่วุฒิกันเลยโอเคไปกันเลยสวัสดีค่ะพี่วูดนี่เราเจอแล้วนะคะตัวจริงเสียงจริงพูดใช้รถขุดก่อสร้างกำแพงนั่นเองพี่วูดครับก่อนที่จะมาซื้อรถขุด KX033เนี่ยพี่วูดใช้รถขุดอะไรมาก่อนครับใช้รถขุดมือ2ครับผมเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นรถใหม่ครับรถมือ2เนาะมันต้องซ่อมต้องดูแลก็เลยมีความคิดว่าถ้าเปลี่ยนใหม่เนี่ยเราไม่ต้องซ่อมมีศูนย์ดูแลอย่าง033ก็คือเน้นประหยัดน้ำมันช่วงล่างพวกแข็งพวกเอวอะไรก็คือแน่นประมาณห้องแคล่วห้องไวการทำงานมันก็จะราบเรียบขึ้นรวดเร็วกว่าในการรับจ้างรายวันเรื่องงานของเราเนี่ยเวลาไม่เคยคอยใครอยู่แล้วคืออะไรเป็นหัวใจสำคัญเลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆหรือรถมือ2อ่ะ033ก็คือเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดโอเคค่ะงั้นวันนี้เนี่ยเราเนี่ยรบกวนเวลาพี่วุฒิพอสมควรแล้ววันนี้หนูจะขอแบบติดตามการทำงานของรถขุดโคบัต้าขนาด3ตันรุ่น KX033 ต่อจนจบวันเลยได้ไหมคะได้ครับผมยินดีครับยินดีมากๆเลยค่ะพี่วุฒิครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเข้าไปดูหน้างานของพี่วุฒิหน่อยนะครับยินดีครับเชิญเลยครับผมโอ้โหพื้นที่กว้างมากเลยครับผมมาปรับหน้างานให้เรียบเพื่อรถที่บรรทุกที่จะเข้าไปติดตั้งแผ่นรั้วจะได้ง่ายขึ้นไม่จมเริ่มต้นเลยชักแนวเปิดแนวทั้ง4ด้านเลยเสร็จปุ๊บพอมาถึงจุดที่เราติดตั้งแผ่นรั้วเนาะแล้วเสร็จทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องปรับดินให้เรียบร้อยแล้วก็ได้ส่งงานกับลูกค้าระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยก็คือต้องใช้รถขุดKX033 นะฮะเพราะว่ารุ่นนี้คือรุ่นประหยัดที่สุดแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะการทำรั้วของพี่วุฒิตั้งแต่เริ่มจนส่งมอบงานก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ได้เห็นกันเลยครับเราไปชมการทำงานของรถขุดกันเลยครับไปเลยตอนนี้นะคะก็ติดตามการทำงานมาจนถึงบ่ายแล้วค่ะพี่ก้องคะหนูอยากคุยกับพี่รถขุดจังเลยค่ะว่าตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเนี่ยพี่เขาทำงานอะไรกันบ้างไปกันเลยครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเชิญพี่เข้ามาคุยตรงนี้กันดีกว่าพี่คะเรียนเชิญนะคะรบกวนเวลาทำงานสักครู่นะคะสวัสดีเป็นทางการพี่ชื่อพี่อะไรนะคะพี่นุครับพี่นุนะคะวันนี้ลักษณะหน้างานของพี่นี่คือทำอะไรบ้างครับเนี่ยเป่าพื้นที่ให้รถติดรั้วเข้าได้ครับแล้วก็เก็บงานเก็บดินครับก็คือทำงานหลากหลายเลยในวันนี้นะครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับรถขุดโคบัต้าขนาด3ตันรุ่น KX033 ที่ใช้งานในวันนี้ครับสบายดีครับขนย้ายก็สะดวกครับแล้วก็หน้างานก็คล่องตัวดีภาพรวมของการทำงานของระบบไฮดรอลิกของรุ่นนี้เป็นไงบ้างครับโอเคครับดีเยี่ยมครับแรงได้ดั่งใจครับร้อยก็ให้เต็มร้อยเลยครับครับเคยเจองานที่แบบงานหินงานยากอะไรที่สุดไหมคะที่ตัวนี้เอาอยู่อะค่ะก็คือเวลามีตอมีรั้วที่มันติดกับบ้านติดอะไรเงี้ยรถใหญ่เข้าไม่ได้ตัวนี้เอาอยู่ครับก็ถือว่าเป็นรถคู่ใจไปไหนไปกันแล้วก็เอาอยู่ทุกงานว่างานดีกว่าเอาละค่ะเดี๋ยวปล่อยให้พี่นุเนี่ยทำงานต่อหนูก็จะขออนุญาตติดตามการทำงานของพี่นุเนี่ยได้ไหมคะครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับสู้ๆค่ะลุยครับใจเย็นแล้วนะคะโอ้โหพี่ก้องดูสิพื้นเนี่ยเรียบไปหมดเลยนี่คือลักษณะงานของการปรับพื้นที่ใช่ไหมคะใช่แล้วครับลักษณะงานปรับพื้นที่ก่อนที่จะส่งงานมอบให้กับลูกค้าครับต้องแบบนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปงานกับพี่วุฒิกันดีกว่าค่ะว่างานวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหวันนี้เราก็ติดตามการทำงานของพี่วุฒินะคะแล้วก็รถขุดโคบัต้าขนาด3ตันรุ่น KX033 มาทั้งวันแล้วค่ะใช่แล้วครับวันนี้พี่วุฒิสรุปการทำงานให้ฟังหน่อยนะครับว่าใช้รถขุดทำอะไรมาบ้างครับแล้วผลงานเป็นยังไงก็วันนี้ก็ปรับดินทั้งวันนะครับตลอดแนวรั้วแล้วเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานครับผมวันนี้ถือว่าผลงานออกมาประทับใจไหมครับยอดครับผมก็ได้ตามเป้าครับผมก็ถือว่าวันนี้งานเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณพี่วุฒิมากเลยนะคะที่ให้เราติดตามการทำงานและตอนหน้านะคะเราจะพาไปตีซีกับพี่นักขุดคนไหนฝากติดตามและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ